สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังสั้นที่ได้รับรางวัลมากมายในปี2014หนังมีชื่อเรื่องว่า Room 8เป็นเรื่องราวในห้องขังหมายเลข8เรื่องนี้คนเขียนบททำได้ดีมากนะครับหักมุมแบบคาดไม่ถึงพูดถึงนักโทษ2คนที่อยู่ในห้องขังหมายเลข8ที่กำลังจะหาทางหลบหนีออกจากห้องขังแต่ว่าพวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่เรือนจำแห่งหนึ่งตอนนี้มีนักโทษใหม่กำลังถูกนำตัวมาขังเขามองดูรอบๆเรือนจำเหมือนเขาจะยังทำใจรับไม่ได้นะครับกับการที่จะต้องมาอยู่ที่นี่และภาพก็ตัดมาที่ห้องขังหมายเลข8ตอนนี้บนโต๊ะก็ได้มีกล่องไม้ขีดที่กำลังสั่นอยู่เหมือนว่ามีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในกล่องไม้ขีดนั้นแล้วชายแก่คนนึงก็ได้จับกล่องไม้ขีดอันนั้นให้มันหยุดสั่นจากนั้นเขาก็ได้เอากล่องไม้ขีดไฟเก็บเข้าไปใส่ไว้ในลิ้นชักนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นักโทษใหม่ได้มาถึงห้องขังนี้พอดีชายแก่ได้หันไปมองนักโทษใหม่ที่จะมาอยู่ร่วมห้องกับเขาผู้คุมไขกุญแจของนักโทษใหม่ออกนักโทษคนนี้เขามีชื่อว่าจอห์นนะครับจอห์นมองดูรอบๆห้องขังแล้วก็กล่าวลากับผู้คุมสักพักชายแก่ก็หันมาทักทายกับจอห์นแล้วก็หันกลับไปอ่านหนังสือต่อจอห์นได้เดินสำรวจรอบๆห้องแล้วเขาก็ถามชายแก่ว่าคุณอยู่ที่นี่มานานหรือยังชายแก่ไม่ตอบอะไรจอห์นก็เลยเดินไปนั่งที่เตียงแล้วบนเตียงนอนนั้นนะครับมันก็ได้มีกล่องสีแดงวางอยู่จอห์นก็ถามเขาว่านี่กล่องอะไรอ่ะชายแก่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจในกล่องใบนั้นหรอกพอจอห์นเอื้อมือจะไปเปิดกล่องชายแก่ก็รีบหันมาบอกว่าหยุดอย่าไปเปิดมันนะนั่นก็เลยยิ่งทำให้จอห์นสงสัยเข้าไปใหญ่นะครับว่าในกล่องนั้นน่ะมันมีอะไรจอห์นก็เลยถามไปว่าทำไมล่ะในกล่องนั้นมีอะไรกันแน่ชายแก่บอกว่าถ้านายเปิดมันออกมามันจะทำให้นายเสียใจไปตลอดชีวิตจอห์นก็บอกว่าแล้วที่พวกเราถูกขังอยู่ที่นี่ล่ะมันยังเสียใจไม่พออีกเหรอมันจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้อีกชายแก่ก็เลยบอกว่างั้นก็ตามใจนายละกันฉันเตือนนายแล้วนะเปิดมันออกเลยชายแก่พูดด้วยความประชดแล้วเขาก็ได้หันกลับไปอ่านหนังสือต่อจอห์นก็เลยเปิดกล่องใบนั้นออกมาดูและสิ่งที่เขาเห็นมันทำให้เขาแปลกใจมากเพราะว่าในกล่องนั้นมันเป็นคล้ายๆแบบจำลองของห้องขังหมายเลข8มีตำแหน่งของเตียงนอนตำแหน่งของโต๊ะที่ชายแก่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ด้วยจอห์นหันมาถามเขาว่านี่คุณทำแบบจำลองนี่เองเหรอแต่ว่าชายแก่ก็ไม่ตอบอะไรจอห์นก็เลยลองเอามือเอื้อมไปจับโต๊ะเก้าอี้ในแบบจำลองนั้นดูแล้วในตอนนั้นเองเขาก็เห็นมือของเขาเองโผล่ขึ้นมาที่กลางห้องขังกำลังจะจับโต๊ะเก้าอี้ที่อยู่ในห้องขังนั้นเขาตกใจมากรีบดึงมือของตัวเองกลับออกจากแบบจำลองนั่นก็เลยทำให้มือที่อยู่ตรงกลางห้องขังถูกดึงกลับไปด้วยจอห์นแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองกับสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นชายแก่ก็เลยถามว่าเป็นไงล่ะตอนนี้นายพอใจหรือยังที่ได้รู้ความลับของกล่องใบนั้นแล้วพอตั้งสติได้จอห์นอยากจะทดสอบเจ้ากล่องใบนี้อีกครั้งเขาก็เลยลงไปนั่งที่พื้นห้องพร้อมกับกล่องใบนี้ด้วยจากนั้นเขาก็ลองเปิดกล่องออกตอนนั้นเองเพดานห้องขังมันก็ถูกเปิดออกด้วยพอเขาปิดกล่องเพดานห้องขังมันก็ปิดตามเขาลองทำแบบนี้อยู่หลายครั้งจอห์นก็เลยถามชายแก่ไปว่าทำไมคุณถึงไม่บอกเรื่องกล่องใบนี้กับผมชายแก่ก็บอกว่าถ้าฉันบอกนายจริงๆแล้วนายจะเชื่อหรือเปล่าล่ะแล้วต่อจากนั้นจอห์นก็ได้ลองเอานิ้วชี้ของเขาจิ้มไปที่ตรงกลางห้องในกล่องใบนั้นดูแล้วเขาก็เห็นมือของเขาเองโผล่ออกมาที่กลางห้องขังนั้นเขาใช้มืออีกข้างนึงเอื้อมไปแตะมือของตัวเองที่เพิ่งโผล่มาเขางงมากว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นแน่แล้วมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันแล้วพอจอห์นมองไปที่โมเดลในกล่องมันก็มีตัวของเขาเองนั่งอยู่ที่พื้นกลางห้องกำลังสัมผัสกับมือของเขาเองด้วยเหมือนกันเขาบอกกับตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่เขากำลังฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วจอห์นก็คิดบางอย่างออกมาได้เขาได้ปีนโต๊ะแล้วไปยืนอยู่ใต้เพดานห้องขังเขาบอกให้ชายแก่ช่วยเปิดกล่องใบนั้นให้ทีชายแก่ก็ถามว่านายจะทำอะไรอ่ะจอห์นก็บอกว่าเขามีแผนการบางอย่างแค่คุณช่วยเปิดกล่องใบนั้นแล้วผมจะไม่กวนคุณอีกเลยชายแก่ก็เลยลุกจากโต๊ะมาเปิดกล่องที่วางอยู่ที่พื้นพอเขาเปิดกล่องออกเพ
พดานห้องก็เปิดออกตามไปด้วยแล้วจอนก็รีบปีนกำแพงหนีออกจากห้องขังหมายเลข8ไปเขาวิ่งออกไปทางด้านนอกซึ่งจากมุมมองของชายแก่เขาก็เห็นจอนเป็นตัวเล็กๆกำลังวิ่งออกจากกล่องสีแดงใบนั้นวิ่งไปตามพื้นห้องเขาดูจอนวิ่งออกไปจากนั้นชายแก่ก็ได้เอากล่องไม่ขีดไปครอบจอนที่กำลังวิ่งหนีแล้วเลื่อนปิดกล่องไม่ขีดอันนั้นตอนนี้จอนก็ได้ถูกขังอยู่ในกล่องไม่ขีดแทนแล้วชายแก่ก็ได้เอากล่องสีแดงไปวางไว้ที่เตียงเหมือนเดิมเขากลับไปนั่งที่โต๊ะมองดูกล่องไม่ขีดที่กำลังสั่นไหวเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเหมือนในตอนต้นเรื่องนะครับแล้วก็ได้โยนกล่องไม่ขีดอันนั้นเขาไปเก็บไว้ในลิ้นชักรวมกับกล่องไม่ขีดอีกหลายสิบอันในนั้นแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับจอนเขาพยายามหนีออกจากห้องขังโดยใช้กล่องสีแดงที่มันทำให้เพดานห้องขังเปิดออกได้แต่ว่าเขาก็หนีไปไหนไม่ได้อยู่ดีเหมือนกับที่ชายแก่ได้บอกเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเปิดกล่องใบนี้ออกมาเขาจะต้องเสียใจแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะเขาก็มาโดนขังอยู่ในกล่องไม่ขีดแล้วก็คงมีนักโทษในอดีตอีกหลายสิบคนที่ได้เปิดกล่องสีแดงใบนั้นเพราะในลิ้นชักมันมีกล่องไม่ขีดสั่นอยู่เยอะเหมือนกันแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB สูงถึง 7.9 คะแนนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ